ยอมใจดารานุ่มชื่อดังทิ้งทริปยุโรปเพื่อเป็นพิธีกรงานแต่งคู่รักคู่นี้จากที่ทราบกันว่าพิธีกรหนุ่มดังแบมปีติภัทรคู่ตระกูลควงแขนหวานใจนักแสดงสาวมากฝีมือกวางชองมาศเข้าพิธีวิวาเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาณศาสนาคริสต์ณโบสถ์อัสสัมชัญบางรักท่ามกลางคนบันเทิงเพื่อนพี่น้องและครอบครัวทั้งสองฝ่ายมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากพิธีกรของงานนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากพิธีกรชื่อดังพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรโดยทางด้านสาวกวางได้เคลื่อนไหวเผยเบื้องหลังของการเป็นพิธีกรที่หนุ่มพีเคทุ่มเทตั้งใจมาเป็นพิธีกรในงานให้ถึงขั้นยกเลิกทริปยุโรปเลยทีเดียวและสาวกวางได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าพีพีเคกวางกับแบมอยากจะให้พี่เป็นพิธีกรงานแต่งให้ค่ะพีพีเคก็ตอบแบบไม่ต้องคิดเลยว่าวันไหนเมื่อไหร่บอกมาและเพิ่งมารู้จักพี่โยเกิร์ตว่าพี่ต้องทิ้งทริปยุโรปเพราะรับปากกวางกับแบมไว้แล้วอยากให้เงินก็ไม่เอาอยากให้ห้องพักก็ไม่เอาไม่เอาอะไรสักอย่างรักพี่มากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าหนุ่มพีเคนั้นทุ่มเทตั้งใจให้กับคู่บ่าวสาวอย่างแบมและกวางมากๆเลยล่ะค่ะเพื่อเป็นของขวัญให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาว